วันนี้วันที่เช้าวันที่24พฤศจิกายน2556ภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่คือโคนต้นโพวัดไทยพุทธคยาเสียงที่ยินนี้ก็คือเสียงสวดมนต์ธรรมชาของพระภิกษุสงฆ์วัดไทยพุทธคยาวันนี้เราจะเดินทางไปที่ราชคฤห์อีก250กิโล90กิโล90กิโล2ชั่วโมงครึ่งหนทางลำบากมากเพราะว่าอย่างนั้นนะ90กิโล2ชั่วโมงครึ่งหรือ3ชั่วโมงเราจะทานอาหารเช้าที่วัดไทยพุทธคยาเสร็จแล้วก็จะเดินทางต่อนี่คือลานโพเอากิ่งมาจากโพตัสรู้ถือว่าเป็นรุ่นที่5ผู้ใดอยากปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าสตรีท่านใดอยากปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าก็มาปฏิบัติมากวาดลานต้นโพได้ใครไม่ได้มาเดียปฏิบัติต้นโพที่ประเทศไทยเราเองก็ได้ได้บุญเหมือนกันทำให้จิตเลื่อมใสได้บุญเหมือนกันที่สำคัญก็คือควรจะหาธงชาติธงธรรมจักรธงจักรพันรังสีประดับรอบต้นโพด้วยก็จะดีมากธงจักรพันรังสีที่เดียจะฮิตมากธงจักรพันรังสีที่นี่จะใช้ธงชาติไทยธงธรรมจักรนี่